ประโยชน์และสรรพคุณอันมหาศาลของถั่วลันเตากับผู้ป่วยโรคความดันและเบาหวานได้ Only Share on Present สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาติดตามและรับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราเลยนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตอนนี้เรามี Facebook และ Blogger แล้วอย่าลืมเข้าไปติชมด้านในนะครับแล้วก็ทางเข้าอยู่ด้านล่างขอบคุณมากนะครับที่เข้าไปรับชมเอาแหละไปชักชมข้อมูลของถั่วลันเตากันเลยครับถั่วลันเตานั้นถือได้ว่าเป็นแหล่งที่รวบรวมสารอาหารที่ดีมากครับเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเพราะว่าในถั่วนั้นมีรสชาติหวานครับซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆได้แก่โปรตีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C ไขมันสารให้ความหวานชนิดต่างๆและนอกจากนั้นยังมีเกลือแร่อีกหลากหลายชนิดครับและนอกเหนือจากนั้นถั่วลันเตายังมีสรรพคุณในการดูแลสุขภาพและใช้เป็นยาสมุนไพรในการรักษาโรคได้อีกด้วยซึ่งมีสรรพคุณดังต่อไปนี้ครับมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงยับยั้งป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งเป็นยาขับปัสสาวะช่วยลดอาการอักเสบของแผลเป็นหนองช่วยลดน้ำตาลในเลือดช่วยรักษาอาการป่วยและอาการแผลของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานช่วยลดและบรรเทาอาการปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความดันโลหิตสูงช่วยบำรุงหัวใจและช่วยป้องกันโรคหัวใจนอกเหนือจากนั้นถ้าคุณอยากจะให้เห็นผลอย่างรวดเร็วมีวิธีการและประทานดังต่อไปนี้ครับเพียงแค่เอาถั่วลันเตามาปั่นใส่น้ำ1แก้วชาหลังจากนั้นให้กองเอาแต่น้ำให้เหลือครึ่งแก้วชาแล้วก็กดน้ำอุ่นใส่ดื่มวันละ2ครั้งเช้ากับเย็นก่อนอาหารสรรพคุณโดดเด่นช่วยลดความดันโลหิตสูงบำรุงโรคหัวใจป้องกันโรคเบาหวานและบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้วิธีนี้เป็นสูตรยาสมุนไพรครับรับประทานได้ต่อเนื่องกัน3วันแต่ว่าไม่ควรรับประทานมากกว่านั้นเพราะอาจจะทำให้ความดันโลหิตต่ำเกินไปนอกเหนือจากนั้นผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่2นั่นคือเบาหวานแห้งไม่ควรรับประทานนะครับเพราะว่าจะทำให้ระดับน้ำตาลลดลงมากผิดปกตินั่นเองสำหรับวิธีนี้ครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหรับข้อมูลในครั้งนี้ถ้าหากท่านใดถูกอกถูกใจก็อย่าลืมแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักและคนที่คุณห่วงใยด้วยนะครับเพราะว่าทุกข้อมูลและทุกความรู้ผมคิดว่าข้อมูลเกี่ยวกับความรู้บนโลกใบนี้หมดสามารถแบ่งปันกันได้ครับอย่าลืมคอมเมนต์คำติชมด้านล่างคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ